สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat 5T ครับวันนี้จะแนะนำวิธีการตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ว่ามีพื้นที่เสียหรือแบดแซกเตอร์หรือเปล่านะครับในการใช้งานนะครับเวลาเราใช้งาน Windows เนี่ยบางครั้ง Windows เนี่ยจะมีการบูสกรีนบ้างค้างบ้างเออร์เลอร์บ้างนะครับหนึ่งในปัญหาเนี่ยอันนึงเลยนะครับก็คือฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันมีพื้นที่เสียนะครับเป็นแบดแซกเตอร์นะครับเราจะเช็คยังไงล่ะว่าฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยมันเสียหรือเปล่านะครับวิธีการนั้นง่ายมากครับเรามาดูขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เช็คจากในส่วนของฟังก์ชันใน Windows ครับให้คุณเข้ามาที่ My Computer ของคุณนะครับอันนี้ก็ได้หรือจะคลิกตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกในส่วนของตัวพื้นที่นะครับ File Explorer ก็คือเหมือนกันนะครับเข้ามาที่ในส่วนของ My Com มันจะมีฮาร์ดดิสก์ของคุณอยู่แล้วล่ะฮาร์ดดิสก์หลักก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ C ใช่มั้ยครับก็กดคลิกขวาครับเลือก Property นะครับแล้วกดมาที่ True นะครับจากนั้นมาเข้าหัวข้อ Error Checking ครับคืออันนี้เลยครับจากในฟังก์ชันของ Windows กด Checking ครับแล้วกดสแกนอันนี้คือการเช็คในส่วนของ error นะครับในส่วนของ hard disk นะครับการสแกนเนี่ยนะครับก็จะมีบอกระยะเวลาในการสแกนถ้าเป็น hard disk อย่างเช่น solid state ที่ผมใช้เนี่ยมันเร็วมากนะครับแต่ถ้าเป็น hard disk แบบจานหมุนธรรมดานะครับก็คือ SATA ปกติเนี่ยอาจจะมีใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่ที่ขนาดพื้นที่พอสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขึ้นว่า no error แสดงว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยปกติไม่มีพื้นที่เสียนะครับอันนี้ก็เป็นอันดับแรกก่อนแต่เราไม่เช็คเฉพาะไดรฟ์ C นะครับเราอาจต้องเช็คทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นะครับทุกไดรฟ์เนี่ยมีผลหมดนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปใช้งานไดรฟ์ C ไม่มีนะครับแต่ไปใช้งานไดรฟ์ D เนี่ยเกิด error และ restart เครื่องเพราะอะไรนะครับเรามาเช็คกันนะครับวิธีการขั้นตอนอันดับแรกคือแบบนี้อันดับที่2ผมอยากจะแนะนำคือการเช็คให้ลึกกว่านี้นะครับละเอียดกว่านี้ก็คือเป็นใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้ว HD Tool นะครับก็คือเป็นโปรแกรมในส่วนของการเช็คฮาร์ดดิสก์นะครับเวลาจะใช้งานนะครับคนที่ยังไม่เคยโหลดนะครับก็เข้าไปที่หัวข้อตัวนี้แล้วกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเนี่ยมี2เวอร์ชันนะครับที่ผมแนะนำก่อนเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันที่เป็น HD Tool Pro อันนี้จะมีวันเค้าเรียกวันหมดอายุวันหมดอายุหมายความว่าพอคุณใช้งานเนี่ยมันก็จะมี expire นะครับมันเพราะมีโปรแกรมเนี่ยมีการค่าใช้จ่ายนะครับอันเนี้ยมันเหมาะการที่ใช้งานในเชิงธุรกิจนะครับในการต้องการใช้งานเชิงตรวจสอบนะครับหรือเป็นพวกบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะเอาไปใช้งานได้แต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปตามบ้านเราจะใช้งานแค่เช็ค bad sector นะครับกดตัวนี้ครับ HD Tool ก็กดตัวนี้เลยเสร็จแล้วจะให้โหลดไฟล์เข้ามานะครับคุณก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งครับไม่ยุ่งยากเลยครับติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเราจะมาเช็ค error code ครับก็เข้ามาที่หัวข้อ error scan ครับ error scan นะครับจะมีให้เราสังเกตอยู่ทั้งหมดนะครับการใช้งานนะครับก็คือ1นะครับกด start ก็คือเริ่มต้นนะครับกดที่2ก็คือ quick start นะครับถ้าเกิดเราไม่กด quick start เนี่ยจะสแกนแบบละเอียดซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะครับอันที่3ก็คือเลือกไดรฟ์ครับเราต้องเลือกไดรฟ์ที่เราต้องการสแกนนะครับในส่วนของตรงนี้อย่างสมมติว่าผมต้องการสแกนไดรฟ์ดีนะครับซึ่งมีขนาดอยู่ที่2เทราไบต์นะครับอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์ปกติกด start จากนี้ก็จะเห็นว่านะครับมีสีนะครับเขียวนะครับซึ่งตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้ครับสเตตัสมันจะบอกไงฮะถ้าเป็นสีเทาคือพื้นที่ที่ยังไม่ได้สแกนนะครับสีเขียวสแกนแล้วสีแดงคือตัวนี้แหละครับคือ error code เป็น bad sectorพอเป็นสีแดงเนี่ยถ้าเกิดมีสีแดงปรากฏขึ้นนะครับให้คุณทำใจเลยครับฮาร์ดดิสก์คุณเสียแล้วนะครับในตัวของพื้นที่ตรงนั้นนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานต้องบอกว่าได้แต่ไม่เต็มร้อยละอาจจะมีปัญหาทำให้เครื่องบูสกรีนบ้างรีสตาร์ทบ้างจริงๆถ้าเกิดเจอฮาร์ดดิสก์ที่เรียกว่าเสียนะครับเป็นแบดแซกเตอร์เนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้นะจริงๆมันมีโปรแกรมฟิกเขาเรียกฟิกแบดก็จริงแต่ว่าเจ้าตัวแบดแซกเตอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะลามไหมมันก็จะมีโอกาสนะครับก็คือพื้นที่มันจะเริ่มเสียไปเรื่อยคือฮาร์ดดิสก์มันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็คือมันเป็นจานแม่เหล็กนะครับการเขียนซ้ำบ่อยๆก็คือมีโอกาสเสียได้ตรงนี้ไม่เจอในส่วนของฮาร์ดดิสก์แบดละอันนี้เราสบายใจได้แล้วว่าเมื่อเราใช้งานเนี่ยครับหรือเราจะซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่มาก็จริงต้องตรวจสอบแบบนี้นะฮะตรวจสอบเป็นแบดแซกเตอร์ว่ามีหรือเปล่านะครับเพื่อให้ความมั่นใจว่าใช้งานได้ปลอดภัยเอาละฮะเชื่อว่าคลิปนี้นะครับใครที่กำลังใช้งานอยู่นะครับจริงๆมันเป็นช่วงเวลาสิ้นปีด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่มี Windows อัปเดตนะครับบางทีบูสกรีนรีสตาร์ทเครื่องเรามาเช็คฮาร์ดดิสก์กันครับด้วยโปรแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของ Windows ก็ได้นะครับซึ่งใช้งานได้ง่ายมากครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่เป็นกำลังใจให้เรานะครับใครอยากจะให้กำลังใจเราช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat 5T ครับ